心上面就是满白的爱迷色，一空一空见你我怀里的药到没能来自拔ส่วนหนึ่งของโมเมนต์ที่สำคัญในวันนี้นะครับผมโอเคทุกคนพร้อมต่อไหมครับ
เสียงเบาจังเลยเดี๋ยวน้องเขาก็นอยกันอีกพร้อมตอบไหมครับไม่มีชีวิตแล้วเซ็ตโอเคงั้นลุยต่อเลยครับผมขอแสดงกับน้องๆ Extraordinary Hero ด้วยนะครับโอเคครับผมก็เอาจริงตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พี่เฉินนะผมซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ของผมเอาตื่นเต้น태국에서엄청난인기를받았잖아요제가이거어떻게번역해요 그러면따라해주시면안돼요 ผมไม่กล้าแปลผมอายมากเดี๋ยวผมแปลให้ผมแปลให้นะจริงๆแล้วแปลเองก็มีชื่อเสียงมากมายในเมืองไทยเลยไม่ใช่เหรอครับใช่ว่าใช่คือตัวเองเจอเองนะครับผมชอบดูที่นั่นด้วยแต่เป็นชื่อของกูรูฟาสโนคือผมเดินทางมาที่คอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมเดินเดินทางมาที่มอเตอร์เวย์ไฮเวย์ใช่ไหมครับเห็นโฆษณาป้ายโฆษณาเป็นการเพียบเลยครับใช่ว่าใช่ว่าสุดยอดจริงๆคุณใช่ว่าใช่ว่าใช่ว่าต้องยินดีเที่ยวไปซะอีกที ลืมไม่ลงทีเดียวครับชื่อสังชิกอึมักปังซองเทกิชิเลซองที่ห้องแต่งตัวรายการเพลงโอเคเดี๋ยวผมจะเอพิโซดให้ทุกคนฟังนะครับผมตอนที่ผมดีบิวครั้งแรกครับผมเคยไปงานแฟนซายของพี่ที่ยอนตอนอัลบั้มแคทีซอนะครับผมแล้วผมบอกพี่ที่ยอนว่าผมเป็นเด็กฝึกอยู่ที่ JYP ครับผมแล้วผมว่าแล้วผมแบบเขียนอะไรให้หน่อยได้ไหมแล้วพี่เทียนเขาเขียนว่าหลังจากเดบิวต์แล้วเจอกันนะอย่างนี้ครับผมแล้วพอผมเดบิวต์แล้วเนี่ยมันมีงานแบบว่างานอวอร์ดนะครับผมซึ่งผมก็เลยขอทำเมนเจอร์ไปว่าแบบอยากถ่ายรูปกับพี่เทียนครับตอนนั้นผมก็เลยเอาอัลบั้มให้พี่เทียนไปว่าแบบผมเดบิวต์แล้วนะผมทำได้แล้วนะอย่างนี้ครับผมจำได้แม่นเลยครับขอบคุณมากขอบคุณครับโอเคดีมากครับผมที่ท่านผมจริงๆอ๋อพูดไทยเก่งเลยอ่ะจะเป็นเพื่อนอะไรเหมือนกันขอบคุณครับคอนเสิร์ต In Bangkok 2022เนี่ยครับผมคือเป็นงานที่หลายๆศิลปินแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนนะครับผมตั้งหน้าตั้งตารอมานานแล้วนะครับผมก็
ตอนนี้นะครับเหลือเพียงอีกแค่หนึ่งท่านเท่านั้นรู้ใช่ไหมครับว่าพี่เขาชื่ออะไรครับผมไหนลองมาเรียกชื่อเขาพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เยี่ยมมากผมก็ตอนที่จะไปเจอเขานะผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะผมที่เป็นกำลังใจให้กับคนไทยมาตลอดนะครับผมจริงๆนอกจากผมแล้วเนี่ยก็ยังมีศิลปินK-POP ที่เป็นสัญชาติไทยนะครับผมอยู่ที่เกาหลีด้วยนะตอนนี้นะผมก็ลิซ่าจาก BLACKPINK นะครับผมแล้วก็มินนี่จาก G-IDOL นะครับผมแล้วก็พี่นิชคุณจากวง 2PM นะครับผมแล้วก็พี่เต็นนะผมจากวง NCT นะครับจริงๆก็คือมีคนไทยอีกมากมายเลยนะผมที่ตอนนี้กำลังรอที่จะเจอกับแฟนคลับคนไทยนะครับผมยังไงในอนาคตเนี่ยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะคอยเป็นกำลังใจให้กับคนไทยของเราต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีตอนนี้นะผมเราจะได้ขึ้นเวทีเดียวกันสักวันนะครับผมทุกคนจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ในวันนั้นไหมครับขอบคุณมากครับผม